หลังจากโดนจับตาความสัมพันธ์ของหนุ่มฮอตไบวชิรวิทย์และสาวมากความสามารถเนเน่พรณพันธ์ว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกันอยู่เนื่องจากมีภาพหลุดและคลิปของทั้งคู่เดินควงแขนกันที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงไปสวนสัตว์และร่วมโต๊ะรับประทานอาหารโดยมีคุณแม่ฝ่ายหญิงอยู่ด้วยล่าสุดทางหนุ่มไบก็ยิ่งตอกย้ำให้เหล่าแฟนๆที่คอยเชียร์อยู่ลุ้นหนักกันเข้าไปอีกด้วยการรีโพสต์คลิปสตอรี่ที่เพื่อนแท็กมาลงใน IG สตอรี่ตัวเองซึ่งในคลิปจะเห็นว่ามีสาวเนเน่นั่งอยู่ข้างๆหนุ่มไบด้วยก็คือเอาให้รู้กันไปเลยว่าอยู่ด้วยกันจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นยังไงนั้นก็คงต้องรอให้ฝ่ายชายออกมาให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เย็นวันนี้ดีกว่าค่ะ